การสดในสตูดิโอที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วนะคะหลังจากที่ทำงานอยู่ที่บ้านอยู่หลายวันค่ะเริ่มกันที่เรื่องโควิด-19 ค่ะความเป็นห่วงเรื่องของการจัดหาวัคซีนขณะนี้รัฐบาลก็ระบุว่าพยายามเดินหน้ายุทธศาสตร์ตามแนวทางเพื่อให้ทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมขณะที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าก็มีแนวโน้มที่ดีเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนจากรัสเซียนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีรัสเซียยินดีว่าจะให้การสนับสนุนด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อช่วงเย็นเนื้อความอ้างถึงคำสั่งให้กระทรวงการต่างประเทศหารือกับประเทศรัสเซียโดยตรงเพื่อตกลงความเป็นไปได้ในการนำเข้าวัคซีนสปุตนิกในรูปแบบรัฐต่อรัฐเนื้อหาส่วนหนึ่งอ้างถึงความคืบหน้าที่นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียยินดีสนับสนุนรัฐบาลไทยในเรื่องนี้ระบุเหตุผลว่าเพราะมีความสัมพันธ์ที่ดียาวนานช่วงท้ายของข้อความนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการหารือกับบริษัทตัวแทนของวัคซีนนี้ในไทยแล้วนี่คือหนึ่งในความคืบหน้าของแผนจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมภายหลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การเจรจาจัดหาวัคซีนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยเฉพาะล่าสุดมีข้อเสนอจากงานเสวนากลุ่มแคร์โดยนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเสนอให้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ร่วมเจรจาขอพ่วงซื้อวัคซีนจากคู่สัญญาต่างประเทศพร้อมเสนอตัวเจรจากับนายวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อขอซื้อวัคซีนจากรัสเซียด้านความคืบหน้าการเจรจากับบริษัทไฟเซอร์ล่าสุดมีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหารือแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะเป็นข้อกำหนดจากภาคเอกชนขณะที่คณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ได้ร่วมประชุมหารือกับนายกรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารหารือแนวทางจัดหาวัคซีนเพิ่มอีก35ล้านโดสเพื่อให้ครอบคลุมแผนการฉีดประชากรในประเทศได้ข้อสรุป3แนวทางให้องค์การเภสัชกรรมจัดซื้อเพิ่มล่าสุดเดินหน้าเจรจากับหลายบริษัทแล้วให้ภาคเอกชนร่วมดำเนินการแนวทางนี้หอการค้าไทยยินดีบริจาคเงินซื้อวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายและแนวทางที่3ให้โรงพยาบาลเอกชนเสนอจัดซื้อวัคซีนได้ด้วยตัวเองแนวทางที่ให้โรงพยาบาลเอกชนมีส่วนร่วมนี้มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคว่าวัคซีนไม่ใช่สินค้าที่มีขายในท้องตลาดแต่ต้องเจรจาผ่านบริษัทผู้ผลิตที่จะขายผ่านหน่วยงานรัฐและองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้รับรองการซื้อยกเว้นแต่จะมีวิธีการเป็นอื่นโดยหลักๆจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าบริษัทเขามีวิธีอื่นอย่างเช่นถ้าเขาเอามาขึ้นทะเบียนได้เองเรียบร้อยนะแล้วเขายินยอมเอาวัคซีนเข้ามาเองก็อาจจะไม่ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรมก็ได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาขึ้นทะเบียนน่ะจะพยายามให้มีหน่วยงานภาครัฐรับรองก่อนแต่ถ้าเขายอมมาขึ้นทะเบียนเองมีตัวแทนจำหน่ายมันก็เหมือนซื้อสินค้าทั่วๆไปแล้วล่ะมันแล้วแต่การเจรจาเนาะก็อยากได้เร็วที่สุดแหละตอนนี้เวลาเจรจากับใครก็บอกเร็วที่สุดได้เมื่อไหร่นะก็คงมีเจรจา 2-3 อย่างอันที่1ได้เมื่อไหร่อันที่2ราคาเท่าไหร่นะอันที่3คือแผนการส่งมอบให้มันชัดเจนเพราะบางคนบอกจะเอาให้10ล้านโดสบอกเอาไปก่อน 200,000 เดือนนี้แล้วเดือนธันวาอีก9ล้าน 800,000 อย่างงี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันอธิบดีกรมควบคุมโรคยอมรับว่าการจัดหาวัคซีนในระยะต่อไปต้องนำประเด็นเรื่องเชื้อกลายพันธุ์มาพิจารณาร่วมด้วยเนื่องจากโควิด-19 เป็นโรคใหม่และวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดยังเป็นวัคซีนใหม่ที่ยังต้องพัฒนาต่อเนื่องและยังต้องประเมินว่าต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรมากขึ้นจากเดิม70ล้านโดสเพิ่มเป็น100ล้านโดสขณะนี้มี65ล้านโดสจึงเป็นที่มาของแผนจัดหาวัคซีนอีก35ล้านโดสสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาฉีดวัคซีนไปแล้ว 152,230 โดสทำให้ยอดรวมฉีดวัคซีนตั้งแต่28กุมภาพันธ์ถึง21เมษายนมีจำนวน 864,840 โดสใน77จังหวัด